รการสามารถไปช่วยงานธุรการที่สถานศึกษาได้ตามความประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2มีความเป็นองค์รวมในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อันจะส่งผลสูงสุดแก่การพัฒนาคุณ